ถัดไปมาดูเรื่องปากท้องกันต่อเลยนะฮะเลือกตั้งผ่านกันไปแล้วนะครับครม.ครับไฟเขียวร่างภาษีสรรพสามิตนะครับปรับลดอัตราภาษีสินค้าน้ำมันดีเซล5บาทต่อลิตร2เดือนด้วยกันนะครับที่ประชุมครม.ครับอนุมัติในหลักการร่างกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตนะครับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นที่คล้ายๆกันนะครับในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทที่01.05 ครับบริการน้ำมันดีเซลที่มีกัมมันถันและบริการน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดแข็งบ้านผสมอยู่โดยปรับอัตราภาษีลงประมาณ5บาทต่อลิตรนะครับตามชนิดของน้ำมันดีเซลและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่21พฤษภาคมจนถึง20กรกฎาคม2565ครับแล้วก็มาตรการนี้นะครับเป็นมาตรการต่อเนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลที่ปรับไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ3บาทต่อลิตรซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่20พฤษภาคมก็คือต่อเนื่องกันไปเลยวันที่21ก็ใช้ต่อไปจนถึง20กรกฎาคมเลยครับลดเพิ่มให้อีกครับคือหลายท่านอาจจะคาดหวังให้ราคาหน้าปั๊มจะลดลงตามนี้ไหมนะคำตอบคืออาจจะไม่ใช่ตามนั้นเพราะว่าจริงๆราคาที่เราซื้อขายหน้าปั๊มกันจริงๆอ่ะภาครัฐก็เอาเงินมาช่วยเหลือเยอะแล้วนะลิตรหนึ่งเนี่ยร่วมๆ10บาทแล้วนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของในเชิงเรียกว่าหลังบ้านในการบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันนะครับอาจจะไม่ได้ทำให้ราคาหน้าปั๊มเนี่ยลดลง5บาทเต็มๆอะไรขนาดนั้นนะครับก็อาจจะเป็นเทคนิคในการบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเป็นระบบหลังบ้านในการบริหารจัดการนะครับอันนี้ก็ฝากแจ้งไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศเนี่ยก็น้ำมันเนี่ยถือว่าถูกกว่านะเพราะว่ารัฐบาลมีการเอาเงินมาอุดหนุนมาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีการสั่งการให้ตามชายแดนต่างๆนะครับระมัดระวังนะครับควบคุมเป็นพิเศษในเรื่องของการนำน้ำมันในประเทศไทยไปขายประเทศเพื่อนบ้านไปขายประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอันเนี้ยก็ทำให้เราเสียประโยชน์อย่างมากเลยก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับทางมหาดไทยทางทหารตำรวจฝ่ายความมั่นคงเนี่ยตอนนี้ก็ตรึงกำลังเต็มที่เพื่อป้องกันในส่วนนี้ครับ